วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องบุญค่ะสุดหล่อเหนื่อยอ่ะพี่ไปวันเนี้ยทำอะไรบ้าๆอัปเดตสิทำอะไรมาทำไมเหนื่อย10โมงเช้าจนถึงบ่าย2ซ้อมเต้นแล้วพอบ่าย2ครึ่งจนถึง6โมงเย็นอัดเพลงแล้วพอเนี่ยใช่แล้ว6โมงเนี่ยก็มาไลฟ์อันนี้ต่อสิวัดสวัสดิ์มณีทำไมถึงจัดคิวอย่างนี้ไปเรียกมาคุยสิว้าคือยังไงใช้เวลาแบบว่ารู้สึกว่าแบบต้องใช้เวลาให้คุ้มหรอ1วันสิวัดอย่างเงี้ยหรอใช่ก็แบบเหมือนคุณอรณ์เขาอยากให้ฟิตๆช่วงนี้ด้วยพอดีจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหุ้ยสิงค์น่าจะมีเซอร์ไพรส์วันนี้นะคะก็ปกติเราจะอยู่กันในแบบว่าจุกรูมของเรารอบนี้คือแบบทางแบบจุก Music Application เนี่ยคือสร้างห้องพิเศษไว้ให้ตรงแฟนดอมเลยก็คือห้องเนี้ยจะเป็นห้องพิเศษระหว่างแบบบุ๋นกับเปรมนะจ๊ะคือจะบอกว่าแบบหลังจากเราออกไปจากห้องเนี้ยห้องเนี้ยก็ยังอยู่แฟนๆสามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมมาพูดคุยใครอยากจะมาเปิดเพลงของบุ๋นก็ได้ใครอยากจะมาเปิดเพลงของเปรมก็ได้ในห้องนี้แล้วก็ยังมีห้องอีกหลายๆคนมีแบบห้องข้างๆนี่เป็นแบบ Bilkin PP บ้างจะเป็นแบบของวงอื่นๆหรือว่าแบบพี่อื่นๆแบบได้ Endorphin ก็มีหลายห้องมากเลยแต่ห้องนี้จะเป็นห้องของเรานะคะบุญกับเปรมค่ะไม่แน่เข้ามาแล้วอาจจะเจอบุญก็ได้นะแบบเออแบบแอบมีคนบอกว่ากระดุมไม่ทำงานเหรอจ๊ะไม่คิดจะติดกระดุมหรือจะแข่งกับพี่โอ๊ยไม่ก่อนกระดุมทำไมไม่แต่งหน้าเฮ้ยบ้าฉันอุตส่าห์แบบเติมมาแกมันอยู่แต่ในห้องนี่ก็คือแบบเติมแบบเบาๆใช่คำว่าเบาๆเติมเบาๆพี่เป็นหน้าเอไอเหมือนกันดาวตอนโอ้ตอนเช้ามาคิ้วแน่นยิ่งกว่าพออาบน้ำเสร็จนึกว่าอาซิมทุกคนล้นไม่มีเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวก็แบบอย่าวัดอย่าวัดเจด้าอย่าวัดเจด้าเพราะว่าเจด้าเป็นบุคคลที่สวยที่สุดในแบบในแบบกบีเอแล้วจริงๆก็ต้องให้นะจ๊ะเพราะมีผู้หญิงคนเดียวใช่ว่าบิดสบิคือต้องให้แล้วนะว่าแบบคนนี้คือที่สุดคือถ้าก็เป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวด้วย เออนะคะมีคนบอกว่ากระดุมหายมีคนบอกเมาพี่ดาวเมาพี่ดาวทำไมร้อนร้อนเราเพิ่งแบบเต้นเสร็จไงแบบนู่นนี่นั่นเสร็จแป๊บนึงนะฉันเห็นกิมมิกในเสื้อของเธอมันมีรอยลิปสติกด้วยหรอมันคืออะไรมันเป็นกิมมิกรอยลิปสติกมันเป็นกิมมิกนี่ตรงนี้ก็มีอันนี้เป็นของจริงอ๋อมันเป็นของแบบของกิมมิกในเสื้อใช่แอบตกใจนึกว่าใครไปแบบหารอยจุ๊บให้ทอหรือเปล่าไม่ใช่ตกใจฉันตกใจเออนะอ่ะช่วงนี้ได้ข่าวว่าวันเนี้ยโอ้ยนั่นมันอ้วนเช็คความอ้วนเฉยๆอ้วนหรอแฟนๆฉันว่าแฟนๆนะจะบอกไม่อ้วนอ้วนแม่อ้วนไหมหรือว่ายังไงฉันนึกว่าอะไรใจเจ็บมากใจเจ็บมากเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่ามาหาเจ๊อย่าเสยผม พี่พยายามจะคองตัวเองให้กลายเป็นพี่ให้ได้เสมอนะบุตรจริงๆพี่พยายามจะเป็นพี่เธอได้เสมอจริงๆเอออ่ะอัปเดตหน่อยได้ข่าวว่าวันนี้หรือว่าแบบช่วงนี้เดี๋ยวจะมีซีรีส์ออนถูกไหมตอนของเราถูกต้องใช่ก็เป็นของวาบิครับผมจะออนประมาณจะเริ่มปั่นแท็กกันประมาณทุ่มครึ่งแต่ออนจริงๆน่าจะสองทุ่มครับก็คือจบรายการเราก็คือขึ้นโอ๊ยอยู่ในระหว่างนี้ก็คือขึ้นเทรนด์ได้อัปเดตกันได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าสองทุ่มก็ยังสามารถช่วยปั่นแท็กได้อะไรอีกก็อยากให้แบบช่วยสนับสนุนน้องๆหน่อยเนาะเพราะแบบเราก็เป็นพี่ใหญ่ในบรรดาวาบิเนาะแล้วก็แบบอยากจะช่วยดันน้องๆให้แบบคนรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างนี้ได้มารับช่วงต่อไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าแบบเราเปรมไปไหนเดี๋ยวเปรมน่าจะตามมาซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องเปรมของดิฉันจะยังสามารถหาวิธีการเข้ามาได้เจอหรือยังทำเป็นหรือยังขายของให้เปรมก่อนวันนี้เหมือน ตอนเจอตอนแบบจะลากันเนี้ยจะก็บอกเขาก็บอกว่าจะไปดูโรงงานทำเสื้อ ของเขาเนาะใช่น้องอยากทำเสื้อที่จริงน้องอยากทำเสื้อมานานแล้วแต่แบบด้วยสถานการณ์ต่างๆแล้วแบบหลายๆอย่างงานเนาะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยยังไม่ได้ออกแบบก็เนี่ยเหมือนน้องกำลังจะออกแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเนาะรอเราแบบบุ่นเป็นแบบหุ่นทดลองเสื้อหรือเปล่าหรือว่ายังไงได้เห็นแบบน้องหรือยังบอกสิดีฮะกิจการครอบครัวเอ้ย
ก็คือขายของนะจ๊ะก็ขายของมาสร้างเรือนหอกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจหรือยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูสักครู่นึงนะว่าพี่เบยังไงจ๊ะบอกหน่อยว่ามีคนบอกว่าอย่าเพิ่งกดเข้าร่วมนะจ๊ะก็คือแฟนๆตอนนี้คือมีคนกดแบบจะขึ้นมาหาพวกเธอเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตถามแอดมินเมื่อสักครู่นี้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าพอแฟนๆกดขึ้นมาใช่ไหมมันเลยจะทำให้แบบเผื่อเราไม่ได้เจอกันขออนุญาตนะจ๊ะพี่ขออนุญาตดูหลังบ้านสักแป๊บหนึ่งว่ายังไงอ่ะมีไปไหนอะป้าอ๋อน่าจะกำลังเข้ามาอยู่ครับผมรอก่อนเนอะอ๋อโอเคเมื่อกี้เสียงกินน้ำเธอกระเสามาแบบการอ้าวมาเมื่อกี้แบบแล้วไม่เห็นภาพด้วยนะมันเป็นการแบบกินน้ำที่แบบไม่เห็นภาพแต่แบบอ๋อคืออันนี้ไม่เห็นภาพหรอตอนนี้คือยังไม่เห็นภาพเพราะว่าพี่ปิดอยู่เพื่อเราจะได้แบบมีไปไหนปลาไปตามมีไปไหนพี่ปายมีข้าวอะไรแนะนำไหมช่วงนี้หรอกเธอฉันแบบไม่มีอะไรจะกินเลยฉันงงมากว่าแบบแม้ว่าห้างจะเปิดแล้วฉันก็ยังแบบอันนี้ฉันว่าแบบวันหลังฉันตอนนี้หิวมากจริงเธอต้องรีบสั่งไหมอ่ะหรือมันต้องรีบสั่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเคอร์ฟิวป่ะเดี๋ยวให้น้องๆสั่งไว้ครับน่าจะได้อยู่พี่อยากกินอะไรไหนลองอัปเดตสิช่วงนี้ชอบกินอะไรเป็นพิเศษช่วงนี้อยากกินอูนิวันก่อนไปกินอูนิมาไปกินกุ้งมังกรมาบู๊ดีมากแบบชอบหลังจากที่แบบอัดอั้นไม่ได้กินพวกนี้นานแบบแล้วก็ลองไปกินบุฟเฟ่ขอวิธีการกินอูนิให้อร่อยหน่อยได้ป่ะนี่คือกินไปสองรอบก็ยังรู้สึกว่าแบบทำไมไม่ถูกจริตก็ไม่รู้มันมีความครีมมี่มั้งหรือว่ามันต้องกินเองกับซีฟู้ดบางคนก็แบบเฮ้ยลองกินกับซีฟู้ดดูก็แบบมันเข้ากันไหมวะมันเข้าหรอหรือยังไงอ๋ออย่างตอนหมุนกินก็เอาอาสาลายอุนิวางข้าวญี่ปุ่นวางนิดนึงแล้วก็หยอดโชยุนิดหน่อยแล้วก็แบบใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรไข่ปลาแซลมอนเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะช่วยตัดรสอะไรหลายอย่างอร่อยกินคำแรกก็คือเค็มเลี่ยนแล้วฉันกลับไปกินส้มตำปูปลาของฉันประการฉันน่าจะมีข้าวน่าจะเหมาะใส่ยำอะไรอย่างงี้นะคะเอาล่ะแฟนๆค่ะตอนนี้นะคะ1,774คนนะคะที่อยู่กับเรานะช่วงนี้เดี๋ยวระหว่างแบบเรารอน้องเปรมมานะคะก็จะอัปเดตผลงานของบุญไปเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงแบบว่าค่ายของเราด้วยของแบบว่าเฮ้ยผลงานของเราด้วยออกไปตอนล่าสุดแบบอุ๊ยเซนต้านี่ก็คือเยี่ยวมากเลยนะจริงคือเราเห็นน้องกับเอิร์ธมานานแล้วก็แบบมันน่าจะทำอะไรได้สักอย่างกับคู่เนี้ยทำอะไรแบบคือเขาเอาจริงๆอ่ะเวลาเราเห็นเบื้องหลังอ่ะเราจะแบบมันดูสนิทกันเนาะมันดูแบบสักอย่างอ่ะก็เลยแบบอยากให้มีซีรีส์อะไรเล่นด้วยกันหน่อยที่จริงอ่ะเซเว่นโปรเจกต์อ่ะตอนแรกมันเป็นโปรเจกต์เล็กมากเล็กแบบเป็นทีสิทธ์น้องๆงานอะไรเงี้ยแต่เราแบบอ่ะพี่นิวบอกว่าไหนๆทำที่ทำใหญ่ไปเลยอะไรใช่เราเห็นเคมีของต้าคือมันได้อ่ะมันโอเคเลยคือแบบมันโลดเฉพาะแบบความแบบโรงเรียนนอนกินนอนแล้วแบบโอ้ยเอิร์ดเข้าไปคือแบบเป็นควีนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างงี้พอเซนต้ามาแล้วโอ๊ยฉันอยากย้อนวัยแล้วฉันอยากกลับไปเรียนในโรงเรียนอย่างนั้นบ้างอะไรอย่างงี้มีคนแซวเธอว่าเธอเป็นกัปตันเรือหรอเธอเชียร์คู่นี้แหมเมาสีในวาบิซาบิอ่ะแบบคู่นี้เป็นยังไงจ๊ะยังไงสิคือเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาชอบคล้ายๆของคล้ายๆเราแหละมั้งคือจะชอบเงี้ยวๆกันคล้ายๆกันคืออะไรเป็นเหมือนกัน
เหมือนอยู่คือแบบจะชอบแงวๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดเอิร์ธอะแก่กว่าต้านะแต่ต้าก็เรียกเอิร์ธว่าเอิร์ธอะก็น่าจะสนิทกันมากพอสมควรที่แบบถึงเรียกให้เรียกอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอิร์ธก็เรียกต้าว่าโบอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักดีมันดูเป็นธรรมชาติของน้องซันต้านางคือแบบนางสามารถแบบท้าทายอำนาจมืดได้เลยนะเพราะว่าไม่มีใครสามารถเรียกเอิร์ธว่าเอิร์ธได้อะเพราะเอิร์ธคือแบบควีนแบบคือควีนอะยินดีต้อนรับนะคะเปรมค่ะเป็นเปรมค่ะโอเคเจอกล้องแล้วเย้ในที่สุดก็เข้ามายินดีต้อนรับคุณเปรมค่ะสวัสดีครับจะบอกว่าตะกี้นั่งแต่นู่นอะยากหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าปกติแล้วคือแบบตัวเนี้ยปกติคือเข้าห้องมันจะง่ายกว่านี้นิดนึงเพราะว่าแต่ว่าเสื้อตอนเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบพี่อ่ะทางจุกนะฮะสร้างห้องรูมไว้ให้กับเราเลยเป็นห้องของศิลปินแบบว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเวลาของเราเสร็จมั้ยเราออกกันเรียบร้อยเนี่ยห้องเนี้ยยังอยู่เหมือนแบบว่าเห็นป่ะตอนที่เราเข้ามาก็จะมีแบบพี่ๆหน้าศิลปินหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราสร้างห้องเตรียมมาให้กับศิลปินเลยรอบนี้ก็ไม่เป็นไรรอบหน้าน่าจะเข้ากันมาง่ายกว่านี้นะจ๊ะนี่อ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมาคบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้บุตรกับเปมนะคะทักทายแฟนๆพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยตอนนี้คือคนเข้ามา 1,923 คนแล้วจ้าครับผมก็สวัสดีครับก็น่าจะรู้จักเนาะพอเข้าห้องบุตรกับเปมมาก็บุญนะครับผมครับสวัสดีครับชื่อเปมนะครับก็น่าจะรู้จักเหมือนกันมั้งอาจจะมีคนอาบน้ำหรือยังอาบน้ำยังอาบน้ำยังยังไม่ได้ฮะโหอีวเปลี่ยนชุดเฉยคืออะไรคือการไม่อาบน้ำเหม็นช่วยกันนะเหม็นแล้วดมไหมจ้าบุญชอบดมชอบดมเพิ่งเดี๋ยวกลับมาไงไปสักพักหนึ่งไปไหนมาไหนบอกหน่อยโรงงานเห็นที่พูดให้ฟังอยู่ขอบคุณครับเอ้ยจริงหรอคือจะได้มีโปรเจกต์แล้วใช่ไหมจะได้มีแบบว่าจะได้เห็นแล้วใช่ป่าวว่าแบบเสื้อผ้าเป็นยังไงใกล้ใกล้แล้วครับผมตอนนี้ก็ให้โรงงานทำแบบอะไรขึ้นมาแล้วครับเวลาวัดตัวนี่มีแบบหุ่นวัดตัวหรือยังจ้าเปรมอะไรนะครับหุ่นวัดตัวนี่หมายถึงยังไงพี่มีหุ่นเขาไม่ได้ใช้เขามีตารางเสื้อให้อยู่แล้วอ๋อแต่ว่าเวลาใส่เอาเสื้อผ้ามาทำมันต้องแบบในแบบยังไม่มีหาได้ที่ไหนวะแป๊บนึงนะพี่ไปไงพี่ไปได้นะพี่อ่ะหุ่นเท่าๆกับปาร์ตี้เลยใส่เดียวเลยคือถ้าทำเสื้อผ้าคนอ้วนหรือว่าคนท้องอ่ะใส่ชั้นกับปาร์ตี้ได้เลยมาขออนุญาตพูดคุยนะวันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าแฟนๆคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือถ้าสมมติว่าอันนี้แอบกระซิบนะจ๊ะแอบกระซิบว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่เราสร้างมาให้แล้วเราสามารถส่งของขวัญให้กับดิฉันได้ให้กับน้องได้ให้กับทุกๆคนได้อย่างงี้นะจ๊ะหมายความว่าคือวันนี้แอบบอกว่าคือถ้ามีคนดูถึง 2,500 กว่าคนเนี่ยพี่เบย์จำพี่เบย์คนแรกได้ใช่ไหมจ๊ะแฟนๆที่แฟนๆเข้ามาช่วงแรกๆอ่ะเป็นแอดมินที่มาสร้างห้องนี้ไว้ให้อ่ะเขาบอกว่าแบบถ้ามันเกินแบบวันนี้ KPI ของเราคือแบบ 2,500 คนและถ้ามันเกินอ่ะเดี๋ยวเขาจะเรียนเชิญบุตรกับเปย์หรือว่าจะมีโปรเจกต์หรือว่าจะมีอะไรเนี่ยกับทางจุ๊กมิวสิกแอปพลิเคชันอีกแล้วค่ะเย้อ่ะเข้าไปรีก่อนเข้าไปรีก่อนไม่เยอะแป๊บเดียวเล็กๆอีกแล้วเล็กๆเบาๆก็คือเดี๋ยวน้องก็มีกิจกรรมอะไรอุ๊ยจะบอกว่าความจริงแล้วในห้องเนี้ยมันสามารถขอเพลงได้นะคะเราก็สามารถแบบแล้วตอนเนี้ยมีคนมาขอเพลงให้แบบบุญกับเปมเยอะมากๆเลยนะคะอันดับ1ของเรานะตอนนี้หรือเราเคยพบกันค่ะแล้วก็มีเพลงลูกทุ่งขอมาให้เธอด้วยนะคะถ้าอ้ายมาฮิตนะจ๊ะจากกระแตอาสยามแล้วก็มีอันดับ3นะตอนนี้คือต่างคนต่างรักนะคะแล้วก็อันดับ4ค่ะหรือเราเคยพบกันค่ะอันดับ5ต่างคนต่างรักคือจะบอกว่าแฟนๆแบบมีหลายเวอร์ชันมากมีหลายเวอร์ชันก็มีนะฮะขอเวลาลืมนะคะแล้วก็เพลงใกล้จากสครับค่ะนี่เป็นเซเว่นนะคะท็อปของเราที่อยู่ในลิงก์ตอนนี้มีแฟนๆสามารถเข้าไปนักแสดงอยู่แล้วเพราะเพลงเยอะมาก
เฮ้ยแต่พี่เคยบอกบุ่นกับเปมไปตั้งแต่ฟันมิตติ้งแล้วว่าแบบเรานอกจากแบบในความภูมิใจของเธอตั้งแต่แบบหูตั้งแต่แบบตอนได้แดงอะไรเงี้ยเราเลสเปคพวกเธอสองคนแบบไม่ได้เป็นแค่ตัวดาราหรือนักแสดงวัยรุ่นแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราเลสเปคเธอในการเป็นศิลปินจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบทำได้ทุกพาร์ทจริงๆอะไรอย่างงี้ยังแบบร้องเพลงมาเยอะแต่ก็ยังชอบร้องเพลงอยู่มั้ยสองคนชอบชอบความจริงทำสามารถทำรวมอัลบั้มได้แล้วนะต้องไปทำเป็นอัลบั้มได้แล้วจริงๆต้องบอกพี่บุญแล้วนี่พี่บุญใกล้ครบแล้วมั้งทำเป็นมินิอัลบั้มถึง6ยัง6เพลงหรือยังนะครับรอก่อนทำมินิอัลบั้มได้แล้วจ้ะคือปกติศิลปินเขา6เพลงก็ทำมินิอัลบั้มได้แล้วบางคนออก3เพลงยังเรียกตัวเองว่าเป็นอัลบั้มได้เธอจริงๆออกแล้วออกได้สมัยนี้เนาะด้วยความแบบสมัยนี้จริงอ่ะเอาเป็นว่าแฟนๆนะคะสามารถเข้ามาแบบพูดคุยกันได้วันนี้ในช่วงท้ายนะคะเราจะมีการจับสุ่มให้แบบแฟนๆผู้โชคดีนะคะขึ้นมาพูดคุยด้วยนะคะจะเป็นทีมงานจับสุ่มใช้คำว่าจับสุ่มจริงๆนะคะใครที่แบบอยากขึ้นมานะจ๊ะอ่ะอัปเดตนิดนึงเปรมเมื่อกี้พี่บุ่นอัปเดตไปบ้างแล้วคือแบบวันนี้มันจะมีการแบบว่าเล่นแฮชแท็กถูกไหมตอน1ทุ่มครึ่งใน7 Project ของเราด้วยแล้วตอนของเราเนี่ยย้ำอีกรอบนึงสิแบบเฮ้ยตอนของเรามันเกี่ยวข้องกับอะไรเราจะได้เห็นอะไรไฟไหม้รถระเบิดภูเขาอะไรเผากระท่อมหรือเปล่าหรืออะไรจะให้ผมพูดจริงเหรอเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นประเด็นอยู่เลยผมหลุดสปอยพี่ไปจำได้ปะแล้วถามพี่เรื่องเชือกป่านเลยพี่มิวไม่บอกแล้วนะไม่บอกแล้ววันนั้นขอทักไปหาพี่มิวบอกว่าอยากฟังเพลงครับพี่มิวเพลงเชือกป่านพี่มิวไม่ส่งได้ฟังไม่ส่งได้จริงฟังแล้วก็คือไปฟังกับพี่มิวต่อตัวตัวต่อตัวแบบเจอหน้าแต่ว่าพี่มิวอ่ะไม่เปิดแบบไม่ส่งลิงก์ให้ฟังง่ายๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเพลงธีมของเชือกป่านว้าวสปอยแล้วอ้าวอันนี้ไม่ใช่ผมแล้วกันคือฉันจำได้ว่าวันนั้นที่เราดูไลฟ์อะสิวัตรมาสิวัตรสวัสดิ์พยายามแบบดูแลคู่นี้เป็นพิเศษแบบพยายามมองแบบเธอมีเมื่อกี้มีศิลปินขึ้นมาขอแบบว่าจะขึ้นมาขอแบบเมื่อกี้คุณเห็นอยู่ในห้องเราคุณ PNY ใครนะที่เขาคือใครอะครับน่าจะเป็นศิลปินนักร้องนี่แหละแล้วแบบเอ้ยเขาขึ้นมาแบบอยากจะมาจอยกับเราด้วยคือจะบอกวันนี้คือแบบในความเป็นจุกลุ่มตรงนี้นะคือแบบมันจะเก๋หนึ่งอย่างคือแบบใครถ้าแบบแอคเคาท์ของเราเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปจอยเช่นแบบวันไหนแบบโอ้ยวันนี้อยากไปคุยแบบห้องแบบนนทนนมาอย่างเราก็ไปคุยกับนนทนนที่ชอบนนทนนมากพยายามจะแบบเมื่อไหร่นนทนนมานะจะขึ้นไปแบบเฮ้ยกีดเขาไอ้แต่เมื่อกี้แบบไม่แน่ใจว่าพี่คนไหนมาเมื่อกี้มีแอดมินขึ้นมาแบบแจ้งว่าแบบเอ้ยมีศิลปินจะ 2,500 แล้วอีก2คน 2,500 แล้ว 2,500 แล้วเข้ามาด้วยอะไรอย่างงี้อ่ะเก๋ๆ 2,500 แล้วเจอกันโปรเจกต์หน้าเจอเลยอ่ะย้ำเมาต่อนิดนึงยังไงสิแล้วเราจะได้ดูตอนแรกเมื่อไหร่อ่ะของเธออ่ะน่าจะเป็น EP ที่4เนาะ4เนาะแต่ตอนแรกเป็น EP 2ป่ะเริ่มลง EP ที่4ครับผมก็น่าจะวีคนี้วันนี้ก็คือEP ที่2น่าอีก2อาทิตย์ประมาณนั้นโดยเฉลี่ยครับผมแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยสปอยมีคนบอกสปอยเชือกป่านด่วนอย่างงี้นะจ๊ะคือแบบต้องสปอยรอก่อนคือมีแต่ธีมเพลงวันนี้สิวัตรไม่อยู่บอกได้เลยคือวันนั้นเขาก็อยู่นะว่ามีพี่ๆแฟนคลับนี่แหละสิวัตรไม่อยู่นะแต่พี่ดาวอยู่อยากอยากอยากบอกเหมือนกันนะเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเซอร์ไพรส์สำหรับเรากับเปมเหมือนกันว่าแบบเพราะเปมก็เพิ่งรู้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ผมรู้ยังรู้แล้วรู้แล้วไปรู้ที่กองนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเรื่องนะนี่ใช่ไหมนี่โอเคโอเคอยากบอกเหมือนกันแต่ว่ากลัวโดนด่าเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์แต่ว่าแบบเออเอาแหละเอาเป็นว่าแบบมันต้องได้ขออนุญาตถามหน่อยในเรื่องของตัวละครในเชือกป่านนิดนึงละกันคืออันนี้พี่เข้าใจถูกไหมอันนี้อย่างที่พี่เข้าใจว่าแบบเชือกป่านเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า
เป็นในอาณาจักรเดียวกันกับได้แดงที่เราเคยเล่นคือเป็นเรื่องต่อจักรวาลเดียวหรือว่าเป็นยังไงนะลูกอ๋อจักรวาลเดียวกันใช่ครับเหมือนคู่อื่นนี่แหละเขาแต่มันก็แบบจะโยงๆอะไรกันอย่างนี้แต่จะแค่เห็นบุญกับเปเป็นตัวหลักเฉยๆเป็นคู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นหมายความว่าในเชือกป่านนี้ของเราก็คือแบบในตัวละครก็ยังจะเป็นมีบุคลิกชื่อเดิมในเรื่องของได้แดงเลยถูกไหมใช่ครับผมแต่แค่จะลงลึกตัวละครมากขึ้นใช่ก็จะมีการเติบโตของตัวละครว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำอะไรกันอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่น่าดูคือเอาจริงๆกีตั้งแต่แบบติวัตเคยแบบตอนนั้นเนาะไปแบบไปตึกพี่ที่แบบสนุก .com อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ไปทำอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบไปตึกอะไรอย่างงี้ซึ่งตึกของเราก็มีแบบหลายแบบหลายแบรนด์อ่ะเนาะนะก็แบบขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำเชือกผ่านแล้วก็กรีดแล้วนานแล้วบอกโอ้นางก็แอบกระซิบอะไรอย่างงี้หวังว่าแบบจะแบบจะได้ออกมาเร็วๆตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหตอนนี้ไม่ถึง10เลยมั้งฮะไม่ถ้าสมมติพูดถึงการถ่ายทำคือยังไม่ได้เริ่มเลยครับผมแต่ว่าเรื่องบทอะไรเงี้ยก็ใกล้แล้วมั้งคิดว่าใกล้แล้วส่วนการเตรียมตัวก็กำลังเตรียมตัวอยู่ครับผมใช่คือเราอ่ะที่เรากังวลกันคือแบบกลัวคนจะลืมด้วยความที่แบบเวลามาเข้าผมสปอยแล้วไม่ โอ้ไม่เกี่ยวอันนี้ผมนั่งฟังไม่พูดละไม่กลัวจะลืมว่าแบบเฮ้ยมันเราตัวละครเราเป็นยังไงหรือเปล่าก็ไปดูย้อนหลังได้เลยก็ไปดูย้อนหลังใช่ยังสามารถดูย้อนหลังได้อยู่ครับผมใช่ไหมก็ไปดูย้อนหลังอะไรอย่างงี้แล้วเราสองคนจากเรื่องเนี้ยจะต้องเป็นนักแสดงนำต้องโฮซีดีทั้งเรื่องเนี้ยเราต้องแบบเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนอะไรไหมในตัวละครคือเอาจริงๆตั้งแต่ตอนได้แดงแล้วอะคนก็ชื่นชมว่าเธอเป็นตัวละคร2ตัวนี้ได้แบบดีมากๆอยู่แล้วแต่พอต้องมาโฮกันเองเป็นแบบทางเรื่องนี้กลายเป็นนักแสดงนำมันต้องเปลี่ยนอะไรไหมเพื่อจะกลายเป็นแบบต้องเป็นเฮียมากขึ้นเฮียยังต้องไว้ผมแบบอย่างนี้อยู่ไหมหรือว่าแบบตอนฉากว่ายน้ำเฮียจะต้องแบบฟิตหุ่นหรือว่าอะไรหรือว่าฝั่งเจ้าน้องนี่คือยังไงคือ2คนนี้ต้องทำอะไรกันบ้านเพิ่มขึ้นไหมให้เป็นผู้ต่อโอเคโอเคผมก็ได้สำหรับตัวละครผมก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับผมแต่อาจจะเป็นการไปเรียน acting เพิ่มแล้วก็เข้าสู่บทตัวละครของทีมที่แบบมันเข้มข้นขึ้นมีมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยหลักๆเลยที่ค่อนข้างที่จะกังวลก็คือเป็นเรื่องของการแสดงมากกว่าเราอยากให้ทำให้ตัวละครของทีมเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นมากกว่าเดิมว่าตอนนั้นเราก็อยู่ๆลึกก็เข้ามาแล้วก็หายไปเข้ามาหายไปคราวนี้มันมีเรื่องเล่าของเราเยอะขึ้นเราก็อยากให้คนดูและอินไปกับเรามากขึ้นหลักๆเลยคือเรื่องการแสดงแล้วตัวละครเราจำครับตัวละครเราจำได้หรือยังว่าแบบตัวละครของพี่เปมนี่คือแบบว่าไอ้พี่บุญนี่กินกาแฟรสชาติโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้กินกาแฟรสชาติอะไรคาราเมลแมคคิอาโต้ครับหวานขึ้นปั๊มฉันจำฉากนี้ได้แล้วพี่บุญต้องเตรียมตัวให้กลายเป็นเฮียมากขึ้นไหมยังไงสิใช่คือสิ่งที่เรากดดันมากที่สุดก็คือเรื่องบทเรื่องการแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือเราด้วยความที่มันทิ้งมานานแล้วอะเราจะไปกลับไปเล่นเหมือนเดิมมันยากเราก็เลยต้องทำกันบ้านลงลึกอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องหุ่นด้วยแหละเพราะแบบไอ้อย่างที่แกเขาวาดไว้จริงๆอ่ะเฮียวินคือต้องเป็นหุ่นนักว่ายน้ำแบบตัวใหญ่ๆมีซิกแพคอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงมันต่างจากบุญนะได้แค่ความสูงคือจริงคือตอนนั้นที่เล่นได้แดงอ่ะเรายังคิดว่าเราแบบไม่เหมาะสมด้วยซ้ำเพราะแบบเราไม่ได้หุ่นดีอะไรเลยเราแค่ตัวสูงเฉยๆอะไรเงี้ยใช่คือตอนนี้ที่หนักใจก็คือน่าจะมีเรื่องบทกับเรื่องการแสดงเรื่องหุ่นใช่ครับผมที่แบบพยายามทำให้มันดีขึ้นมีถามเรื่องเดียวเลยนะแล้วนอกนั้นจะไม่ถามเรื่องแบบสปอยอะไรแล้วติดใจเรื่องเดียวอยากถามสิวัตรว่าแบบในแบบตอนของเราได้แดงอันเนี้ยได้แดงมาปุ๊บแล้วกลายมันเป็นเชือกป่านอ่ะพวกเธออ่ะยังจะใส่ชุดกันหนาวอยู่ไหมหุ่นในตอน มีชุดกันหนาวไหมก็มีบ้างมันก็ต้องทำไมใส่ทำไมพี่ไม่เข้าใจว่าจะใ
ก็ใส่กางเกงไม่เคยเห็นว่ายน้ำไงพอขึ้นบนเราก็ต้องแบบมันเป็นเสื้อทีมไงพี่ไปเวลามันเป็นเสื้ออะไรนะลูกเสื้อทีมครับไม่ต้องพี่ไม่เคยเห็นเลยโอลิมปิกอ่ะงานโอลิมปิกอะไรเงี้ยยังไม่มีไปก็ใส่เสื้อทีมไปแบบนี้แหละเอากดผิดอโลนิวไลน์มาอโลนิวบอกไลน์มาว่าไลน์มาว่าใส่ต้องใส่มีต้องใส่อโลนิวก็คือไม่อยากใส่ไงคือมันไม่โป๊ะอะไรอีกอ่ะแฟนๆโหวตเลยแฟนๆก็ขอบคุณนะคะมีคนส่งซุปเปอร์คาร์ให้เราด้วยให้ด้วยขับบึ้นแฟนๆเธอคิดไหมว่าทำไมต้องใส่ใส่ทำไมมีคนบอกใส่ทำไมลองโหวตมาซิเธอคิดว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบเออแต่มันก็เป็นเสื้อที่สวยอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆว่าแบบเสื้อตัวนั้นคือแบบเอออยากหามาใส่มั่งเลยนะมันคือการออกแบบของคอสตูมอ่ะการจับสีขาวผสมสีฟ้าการตัดเส้นขอบอะไรเงี้ยคือดีมากๆเลยอะไรเงี้ยเออใช่ใช่นี่ถือว่าชอบไหมชอบไหมคอสตูมตัวนั้นเขาเรียกมันมีเรฟเฟอเรนซ์มาจากเรื่องฟรีครับผมที่เป็นแอนิเมะเกี่ยวกับว่ายน้ำเหมือนกันใช่เหมือนเสื้อเขาจะเป็นสีนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆกันก็เลยเอามาปรับใช่อ๋อโอเคแต่ว่าก็มีใส่บ้างใช่ไหมใส่บ้างเนาะสิวัตรสวัสดีได้ยินเรื่องเราจะว่ายน้ำไม่ได้นะครับผมมี12 13 14 15 EP ไม่รู้แต่จะว่ายน้ำทุก EP ไม่ได้หรอแล้วแบบฉากน้ำตกอะฉากตอนน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะมีคัมแบ็คไหมไม่ว่าไม่น่าเราไม่บุญว่าเพราะแบบมันเป็นเรื่องที่เล่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาครับเฮ้ยโอเคไปพี่ว่าที่อื่นก็ได้แหละหรอหรือยังไงใต้น้ำตกอย่างเงี้ยใต้น้ำเอ้ยมีพูด้วยนี่มีคนบอกว่าพี่สไปค่ะฉากแรกคือเลยค่ะนี่ไงฉากแรกได้แดงฉากแรกได้แดงเปิดมายิงหัวตายปึ้งของเราฉากแรกจูบเลยจูบเลยได้ไหมบอกสิบาทฉากแรกจูบเลยมันเป็นจริงเด้อต้องรอลุ้นกันว่าแบบมันจะเหมือนกับในนิยายไหมใช่ในนิยายมีคนบอกว่าฉากแรกแซบเด้อแม่บอกว่ามีคนฉากแรกแซบมากพี่สไปความจริงถ้าตามในนิยายคือได้เลยหรอฉันต้องไปหานิยายมาอ่านแล้วไปบอกพี่แกะสิบอกพี่แกะส่งหนังสือมาให้ฉันอ่านสิพี่แกะแต่ว่าอันนี้พี่ไม่ต้องมีให้อ่านอยู่นะพี่ไปทำได้ทำได้จริงหรอมีแป๊บนึงนะอันนี้พี่ไม่เข้าใจพี่เป็นคนใสๆแล้วพี่ไม่ค่อยแบบเจนจัดเรื่องซีรีส์วายเท่าไหร่ไม่ใช่แค่จูบคืออะไรหรอบุญกับเปรมเขาบอกไม่ใช่แค่จูบในฉากแรกมันต้องทำอะไรกันหรอเปรมไม่ใช่แค่จูบฉากแรกในนิยายไม่ใช่ฉากแรกเขาทำอะไรกันหรอสปอยพี่ได้ไหมในนิยายอ่ะที่ไม่ใช่แค่จูบเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้อ่านไม่ลุ้นหรอไม่ใช่แค่จูบหรอน่าจะทำกับข้าวกันทำกับข้าวหรือเปล่าโดดเชื่อครับผมโดดเชื่ออะไรนะโดดเชือกโดดเชือกอ๋อฉันได้ยินหูฉันเป็นหู NC มากหูฉันเป็นหู NC มากให้ถ่ายว่าฉันได้ยินว่าอะไรว่าปลดเชือกโอ้หูฉันคือปลดเชือกแหมโดดเชือกกับปลดเชือกมันก็ไม่หู NC มากหูแบบปลดเชือกปลดเชือกทำไมอ่ะมีการมัดกันหรอหรืออะไรมัดหรืออะไรซีเออนะฮะฉากแรกคือมาก็คือตุยสิวัตรก็น่าจะอีกนิดนึงคือสิวัตรจะโทรเข้าโทรศัพท์ฉันแล้วว่าหยุดพูดอีดอกห้ามพูดอารมณ์เข้ามาจอยด้วย เรียนเชิญนะเฮ้ยตอนนี้นะคะ1:30แล้วแฟนๆปั่นทวิตเตอร์ได้เลยนะจ๊ะครับวันนี้เรามีแฮชแท็กเล่นอะไรกันนะของพวกเธอที่จะในเซเว่นโปรเจกต์เซเว่นโปรเจกต์ EP 2ครับโอเคเซเว่นโปรเจกต์ EP 2นะคะเนาะก็คือตอนแรกผมบอกว่าแบบตอนเราจะเริ่มปั่นกันตอน 1:30 ใช่ไหมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไลฟ์เนี้ยก็จบตอน 2:00 พอดีเราก็จะได้แบบดูไปพร้อมๆกันนะจ๊ะจบตรงนี้ก็ไปต่อกันที่แบบ Twitter ของแบบว่าบะบี่สบิกันได้เลยจ้ามีคนบอกอ่านถึงตอน13คือเลิศ
โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ยแต่เทนทวิตเตอร์ของจุกลุมก็ติดอันดับ4นะตอนนี้ว้าวขอบพระคุณค่ะปั่นกันไปปั่นไป2อันเลยให้มันแบบเบียดๆกันไปเลยนะจ๊ะแฟนๆเออนะอ่ะมาช่วงนี้อัปเดตกันสิว่าวันนี้ตอนแรกที่เข้ามาบุญนะบอกว่าวันนี้ทำงานทั้งวันเลยแล้วเปรมทำงานทั้งวันหรือเปล่าเหนื่อยไหมลูกห้องของผมไม่ได้ผมไปซ้อมเต้นเสร็จก็ไปโรงงานต่อครับแต่ที่ญี่ปุ่นไปทำงานต่อคืออยู่ด้วยกันช่วงโอเคโอเคญี่ปุ่นไปทำงานต่อแต่ว่างานนั้นแค่ไม่มีผมมันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตกมาให้ตะกี้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยตะกี้พูดไม่ได้พูดแต่พี่พูดพอผมไปพูดว่าอะไรไม่เปไม่ได้พูดแต่พี่อะพูดเป็นการตอกย้ำแล้วกันเนาะเป็นการตอกย้ำแล้วกันนะจ๊ะอันนี้ผมไม่เกี่ยวพี่ว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะต้องมีการประชุมบริษัทแล้วของแบบวาบิซาบิเราต้องมานั่งคุยกันจริงจังต้องเป็นการแบบเป็นพาร์ทจริงจังที่แบบผู้บริหารเอ่ยนะคะคณะกรรมการทุกๆท่านนะคะ CEO นะคะก็นั่งคุยกับเด็กๆเลยว่าอย่าโป๊ะต้องไม่บอกอะไรกับบุญเฟรมเลยเกี่ยวแล้วพี่บุญอย่างเดียวอย่าโปะนะจ๊ะเธอสิวัดส่งข้อความมาหาฉันว่านางส่งอะไรมาโอ้ยนางบอกว่าอุ๊ยนางจะกดเข้าร่วมด้วยแต่ว่านางกดไม่ได้เพราะคนขอเยอะอย่าดุด่าคือนางส่งมาแต่ว่าตอนนี้มีคนขอที่จะขึ้นมาหาเธอเยอะมากอโลนิวเลยไม่สามารถที่จะแบบขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยอารอนิวก็เลยบอกว่าถือว่าเป็นความโชคดีที่ตอนนี้แฟนๆซัพพอร์ตเธอด้วยการกดขอเข้ามาเยอะน้องๆก็เลยจะไม่โดนด่ากลางไลฟ์สดนะจ๊ะ แรงมากเมามอยสิอ่ะนอกจากเรื่องของเธอเดี๋ยวเราจะกลับมาเรื่องของเธอในช่วงท้ายเมามอยอารอนิวแล้วก็บาบิสบิสักนิดนึงช่วงนี้ก็แบบมีคนอยู่ในองค์กรเราเยอะขึ้นใช่ไหมได้ข่าวว่าแบบนี้ก็เป็นพี่ใหญ่ที่จะแบบคอยดันน้องอะไรเงี้ยมีใครแบบแนะนำน่าสนใจให้เจ้ไหมที่แบบอุ้ยเจ้น่าจะสนใจแบบต้องถูกจริตพี่ไปแน่นอนอะไรเงี้ยนอกจากบุญและเปรมที่พี่รักอยู่แล้วน่าจะเป็นอามีที่แนะนำนะมีโอน้องต่อเออจริงก็แทบทั้งหมดแหละผู้ชายอ่ะหรือเจ้าผู้หญิงก็พี่ไปเธอจะบอกว่าฉันบ้าผู้ชายเหรอไม่จริงไม่จริงไม่จริงหรอเมื่อครั้งฉันจำได้ว่าตอนที่ไปไลฟ์อ่ะหูมีเด็กผู้ชายน่ารักแบบน้องๆผู้หญิงก็น่ารักแบบน้องๆผู้หญิงน่ารักแล้วครับแต่ว่ามีแบบว่าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักก็นี่ก็เพิ่งมารู้จักแบบซานต้าเอ่ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้ยน่ารักเนาะอะไรอย่างงี้แล้วเปมล่ะเปมมีอะไรมีคนไหนอยากแนะนำพี่แม่ในแบบช่วงนี้ในวาบิพี่คิดว่าแบบปกติพี่ไปนะเลยก็อารอนนิวครับฉันอยากอุดหมอนตายอยากอุดหมอนตายอย่างเงี้ยอโลนิวหรอคือถ้าสมมติว่าคือให้พี่ไปจีบอโลนิวอย่างเงี้ยนะคือความจริงพี่จะจีบบุญกับเปมแต่ก็ไม่ได้ก็เป็นแฟนกันแล้วแต่พี่ก็เลยจะไปจีบคนข้างนอกละกันอะไรอย่างเงี้ยพี่อโลนิวแต่พี่ทำไมคิดว่าอโลนิวตรงสเปคพี่พี่ทำงานในวงการบันเทิงอ๋อตัวเล็กๆอย่างเงี้ยหรอพี่ชอบคนตัวเล็กอย่างเงี้ยเนาะขาวๆอย่างเงี้ยเนาะตายแล้วโอ้ตายมีคนบอกว่าไม่ปฏิเสธไว้ปฏิเสธไปแล้วย่าฉันปฏิเสธค่ะย่าเรือผีไม่ควรมีค่ะแล้วถ้าเป็นเรือผีมันคือจะต้องเป็นยังไงอ่ะจะต้องเป็นแบบสไปนิวหรือนิวสไปหรือยังไงคิดภาพไม่ได้เลยคิดอะไรก็ไม่ดีเลยอย่าคิดไม่ออกจะเป็นแบบสไปนิวนิวสไปอย่างเงี้ยหรอคือยังไงงงมากคือถ้าจะมาเถียงแบบเปรมบุญเปรมอย่างที่เธอเถียงกันเนี่ยมันยังมีความเป็นอันนี้คือเถียงไม่ได้เลยไม่ควรจะเถียงอะไรทั้งนั้นอโลนิวสไปอโลนิวก็มันไม่ได้ค่ะนะจ๊ะอย่าเล่นเรือผีนะจ๊ะ มีคนแซวอีกหนึ่งคนด้วยอ่ะบุญเปรมใครฮะปาร์ตี้อ๋อมาหรอให้ฉันจีบปาร์ตี้
หรือเธอกำลังชงปาร์ตี้นิวไหมปาร์ตี้อโรนิวไหมปาร์ตี้อโรนิวก็น่าจะเป็นคู่กันนะฉันว่าอันนี้คือเรือผีสิงนะนางพิมพ์ข้อความมาอโรนิวพิมพ์ความมาว่าไปพักอ่ะแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็อยากจะมาพูดกันว่าในเรื่องของเซเว่นโปรเจกต์ของเรานะกลับมาที่เซเว่นโปรเจกต์กระแสตอบรับดีมากๆเลยย้ำอีกหนึ่งรอบว่าแบบนี่ยังตาตึงใจในตอนของแบบว่าอู้เซนต้าเอิร์ธอยู่เลยสระอาบนกอาบน้ำนี่คืออยากไปอยู่ในบ่อคืออยากนอนตายเป็นกบในบ่อก็ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่ในบ่อนะเปมได้มีโอกาสได้ดูตอนของแบบเซนต้าเอิร์ธหรือยังได้ดูไปคร่าวๆครับผมแต่ว่ายังดูไม่จบระหว่างในจอกับนอกจอเนี่ยมันแบบหวานกว่ากันนะลูกมันลุ้นกว่ากันในจอนอกจอคือในจอเอาง่ายๆคือแบบก็หวานแล้วแต่นอกจอส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือพี่เอิร์ธกับน้องเซนต้าก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยนะเวลาผมไปทำงานด้วยกันเนี่ยก็อยู่กันคราวนี้เขาจะหลีกไปแล้วมั้งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่เคยได้คุยเท่าไหร่เหมือนกับคู่เราหรือเปล่าเพราะพี่ปุ่นนะตอนแรกบอกว่าเนี่ยเซนต้าเอิร์ธก็เหมือนคู่ผมเลยที่แบบมีการงงตอนพี่ปุ่นว่าที่ผมเคยบ่อยเธอคิดว่าคู่ใครเลิศกว่ากันบุ่นเปรมกับเซนต้าเอิร์ธเลิศเหรอไม่รู้สิอันทูดมันตอบไม่ได้ปะเราต้องขิงเราขิงสิว่าคู่ไหนมันแบบคู่ไหนเป็นคู่จริงมากกว่ากันขิงไปเลยพี่เป็นพี่ขิงไปแล้วผมมีสามนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ปั่นแฮชแท็กกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็อย่างที่บอกไปคือณตอนนี้เดี๋ยวกลับไปดูที่เพลงสิว่าแฟนๆโหวตเพลงอะไรกันมาเยอะมากที่สุดนะคะณตอนนี้นะคะลำดับของเราก็ยังคงเป็นแบบเพลงของบุญเปรมกันขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะคะอันดับ9นะคะตอนนี้เพลงรักนะคะจากเปรมรุษนะจ๊ะนี่แล้วก็มีแบบว่าเพลงอีกหลายๆเพลงเลยรักที่เป็นไปไม่ได้นะจ๊ะเพิ่งเข้าใจนะคะโอ้โหและอีกหลายเพลงแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเพลงของคนอื่นอีกที่แฟนๆจัดเพลย์ลิสต์นะคะจัดเพลย์ลิสต์ให้กับน้องๆทั้ง2คนเอาไปฟังกันได้นะจ๊ะนี่อ่ะไปบวกกันนะมีคนให้ซุปเปอร์คาร์เราอีกแล้วด้วยเบิร์นเบิร์นนี่เราเห็นหรือเปล่าหนูต้องลองเอาเป็นไม่น่าเห็นอะไรแล้วตอนนี้นะจ๊ะแม้ผมจะบังตาแต่ว่าในใจมีใครหรือเปล่าอ่ะเป็นพี่ไปขอแกเชื่อมโยงนะไปเรื่อยจริงๆอ่ะเรื่อยไปเปื่อยคือฉันจะบอกว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะในช่วงสุดท้ายของเรานะคะ20นาทีสุดท้ายเนี่ยจะพยายามเอาแฟนๆขึ้นมาในช่วงต่อไปนี้จะเป็นจุกแฟนดอมฟีเวอร์ของเราเป็นช่วงที่เราจะให้แฟนๆขึ้นมาพูดคุยแต่ว่าท็อปปิกในวันนี้คือฉันอยากอัปเดตค่ะเวลาที่ฉันยังไม่ได้เจอน้องๆเนี่ยอยากอัปเดตข่าวสิว่าเฮ้ยพี่สไปสองคนนี้มันยังไงมีเรื่องราวอะไรให้แบบฉันได้จิ้มได้ฟินบ้างแล้วฉันจะเอาไปทำข่าวเอาไปลงนะจ๊ะฉันจะแบบอะไรดีเธอคิดว่าวันนี้แฟนๆรอบที่แล้วแฟนๆก็แกงเธอไปเยอะอยู่เธอคิดว่ารอบนี้แฟนๆจะมีเธอไปปล่อยโป๊ะอะไรให้แฟนๆได้แกงหรือเปล่าช่วงนี้เขาแกงตลอดอยู่แล้วล่ะฮะไม่ทันได้ทำอะไรเขาก็แกงเปมล่ะไม่ได้ทำอะไรนะครับเขาก็แกงไม่มีโปใช่ไหมหนูไม่ได้โปไปโปอะไรใช่ไหมลูกโปล่าสุดก็น่าจะครั้งที่แล้วพี่นิวด่านะครับผมอ๋อตกใจนะคะมีคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแบบหนูแนะนำพี่ใบเฟิร์นค่ะพี่สปายพี่ใบเฟิร์นต้องมาแล้วค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าแบบใครเนี่ยแบบเยอะแยะมากมายมีคนบอกว่าแบบรอบนี้หนูจะแบบหนูมีข่าวใหม่หนูมีข่าวใหม่นะจ๊ะนี่ใครคือคุณใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นคือใครหรอคุณใบเฟิร์นคือใครหรือว่าคุณใบเฟิร์นคือแบบเป็นบุคคลที่แบบรู้เรื่องของพวกเธอเยอะหรอหรือเขาเก็บโมเมนต์พวกเธอเป็นแฟนคลับที่เก็บโมเมนต์แน่ๆเลยอ่ะ
งานอ่ะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปในช่วงของจุ๊กแฟนดอมฟีเวอร์กันดีกว่าค่ะได้จ้าหล่อคุณใบเฟิร์นคือจะเมาได้ใช่ไหมงั้นฉันเลือกคุณใบเฟิร์นแล้วกันลองขอคุณใบเฟิร์นคนนึงหลังจากนั้นเราจะเป็นการจับสุ่มนะจ๊ะสวัสดีค่ะฮัลโหลหายไปไหนจ๊ะก็คือคุณใบเฟิร์นโดนยิงบอกว่าหมุนเปมจ้างมือปืนนะจ๊ะมีคนจ้างมือปืนแล้วจ้าไม่อยากรู้วันนี้แบบอยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องอะไรเพราะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอยากรู้ว่าเขาคือใครโอ้แล้วดูนิดนึงนะสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่หนูเปิดกล้องไม่ได้อ่ะอ๋อต้องเปิดตรงนี้โอเคและนี่คือคุณใบเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่มันมืดอ่ะสวัสดีค่ะหนูเปิดไฟก่อนหนูสวยลูกใบเฟิร์นวันนี้เรื่องล่าสุดเลยยังไงเมาลูกเมื่อวานพี่บุญมาไลฟ์ใช่ไหมแล้วพี่เปมไม่มาแล้วพี่บุญก็บอกว่านอนตบตูดปุ๊ปุ๊เล่นมากรับบทเป็นหม่อมมีน้องเปมแล้วหนึ่งอะนอกจากเป็นหลวนแล้วเป็นหม่อมมีด้วยเหรอใช่เหมือนรับบทเป็นสองอย่างนอนตบตูดนี่มันหน้าที่ของหม่อมมีนี่หรือมันเป็นการเช็คหรือเปล่าเธอมันเป็นการเช็คเหมือนแบบเราจะกินทุเรียนอย่างเงี้ยเราต้องมีการเคาะว่าถ้ามันสุกแล้วค่อยกินได้อันนี้ก็เป็นการตบตูดสุกหรือยังค่อยกินฟังเสียงไม่แล้วแบบการตบตูดอะไรเค้าอ่ะมันแบบแล้วเมื่อวานหนูสงสัยอ่ะพี่บุญรู้ได้ไงว่าน้องอาบน้ำอยู่ฮะเออเดาป่ะใช่ไม่เพราะแบบพี่รู้แบบไม่เพราะว่าพี่รู้สุดๆผมกับพี่บุญน่ะรถท้องพร้อมกันแล้วก็ขับรถออกไปพร้อมกันก็เลยน่าจะพอเดาได้ว่าเอ้ยถึงห้องแล้วก็น่าจะอาบน้ำเพราะวันนั้นน่ะฉีดสเปรย์ทั้งคู่แบบใช่มันเปรย์นะเปรย์ใบเฟิร์นและบุญฟังพี่คนเราเวลาพี่ออกจากออฟฟิศพร้อมกันบางทีพี่ก็แบบอาจจะกินข้าวอยู่ก็ได้หรือบางคนดูซีรีส์ยังไม่อาบก็ได้แต่นี่คือเจาะจงสามารถบอกกิจกรรมได้แต่อันนี้คือรู้ได้ไงอะว่าน้องอาบน้ำอยู่เราต้องมีแอบแชทคุยกันบ้างใช่ไหมพี่บุ๊คดาวมันคือการดาวดาวดาวไปเฟิร์นเปมดาวไปเฟิร์นค้างไปแล้วนะเปมไม่โกหกพี่เปมไม่โกหกพี่เลยตั้งแต่พี่ถามว่าพี่สวยไหมเปมก็ตอบว่าพี่สวยแสดงว่าเปมจะไม่โกหกพี่งั้นเปมตอบสิว่ามันเกิดจากการเดาหรือมันเกิดจากอะไรจริงเกิดจากการเดาพูดจริงๆว่าไอ้วันก่อนที่หุ่นเราออกกองแล้วฉีดสเปรย์สีอะด้วยความที่มันเหนียวหัวมากก็พอจะเดาได้ว่ากลับไปห้องเนี้ยเราก็ต้องอาบน้ำสระผมก่อนอย่างแรกเลยพี่บุญก็น่าจะเดาก็น่าจะเป็นการเดาเลยเด็กหนูไม่รู้ก่อนทำไมจะเดาเป็นการเดาที่แบบรู้แหละว่าเป็นเฟซกันนะเนอะรู้เรื่องทุกอย่างไม่เฟิร์นไม่เฟิร์นหนูมีอะไรชิปแล้วนะเรือแบบใกล้จะถึงฝั่งแล้วอะไม่แบบไม่ปล่อยให้หนูได้ทำงานบ้างเลยอะยังหน้าที่กันไปแล้วเรือเรายังไม่เข้าท่าอยู่หรอใบเฟิร์นเรือมันใกล้ถึงแล้วพี่สปายเราไม่รู้ว่าจะชิปอะไรแล้วเขาเดี๋ยวนี้เขาพายเรือกันเองเลยแม่พี่ว่าใช่ไหมโอเคขอบคุณใบเฟิร์นนะโอ้พี่สปายเอาหนูขึ้นมาหนูเหนื่อยอีกแล้วเนี่ยหนูบนวิ่ง20รอบไว้ครั้งที่แล้วหนูบนวิ่ง10รอบใบเฟิร์นไปวิ่งอีกทำปังคุณใบเฟิร์นค่ะขอบคุณครับแกคุณรถมาอ่ะรอบต่อไปเดี๋ยวเราจะขออนุญาตจับสุ่มนิดนึงนะคะว่าจะเป็นใครนะจ๊ะอ่ะมาท่านนี้เราสวัสดีค่ะดูโปรไฟล์แกฉันก็แฟนคลับแกเยอะมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพัทค่ะ
พาร์ทบอกหน่อยว่ารูปนี้มันเกิดมาจากอีเวนต์ไหนที่พี่บุ๋มทำอยู่เนี่ยขอกองปะอันนี้หนูอุ๊ยแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรนะคะแป๊บนึงหนูไม่ต้องตอบลูกเปมภาพนี้มายังไงเมื่อกี้เหมือนมีคนมาจะมาตอบขอกองได้แดงปะไม่ใช่อ่ะติ๊กตอกเอาใหม่จะจงตอบจนกว่าจะถูกโอ้โหยากเลยไม่บุญบุญช่วยน้องหน่อยอ่ะใบใบนิดนึงบุญเป็นรายการรายการหนึ่งที่แบบสัมภาษณ์ทางออนไลน์โอ้โหจำไม่ได้เลยเอาให้ไปพาร์ทเฉลยไปพาร์ทไปแคปไปได้ภาพนี้มายังไงอีเวนต์อะไรเนี่ยทำไมมันเหมาะต่อน่ารักอะไรขนาดนี้ภาพพี่บุญเนี่ยเออจริงๆหนูก็ไม่รู้ค่ะเพราะหนูไม่ได้เข้าแบบเข้าด้อมมานานขนาดนั้นหนูไม่ได้แบบติดตามนานมากแล้วหนูก็ได้รูปมาจากแบบตามเฟซตามทวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาง่ายๆคือแบบแทบจะเป็นเด็กใหม่ไม่กี่ปีไม่ถึงปีได้เลยมั้งคะอุ้ยก็นานนะฮะวันนี้แม่พาดลูกมาจากที่จังหวัดอะไรคะสมุทรปราการค่ะยินดีต้อนรับใบพาดนะคะใบพาดเมื่อกี้เห็นพี่ใบเฟิร์นอะไรโดนใจอะไรโดนใจให้มาตามบุญกระเปมครับอะไรผักเออผักรู้จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้แบบอะไรอะครับคือเพื่อนแนะนำให้ดูแล้วเห็นว่าแบบน่ารักมากก็คือแบบดูติดตามซีรีส์แล้วก็เริ่มแบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเมนต์ไหนที่เราโดนตกเลยแบบฉันต้องตามแล้วผู้ชายสองคนนี้แบบโมเมนต์ไหนหรือแบบฉากไหนหรืออะไรที่แบบไม่ได้เรากรีดมากจำโมเมนต์นั้นได้ไหมที่แบบตัดสินใจจะตามในซีรีส์เลยค่ะได้แดงคือแบบน่ารักมากแบบซีนที่ชอบมากแบบน่ารักก็มิสเตอร์โทอะค่ะมิสเตอร์เทอร์ค่ะที่ซิวแบบใช่ไหมคือแบบกรี๊ดขนาดเรื่องมากเลยฉากนั้นคือกรี๊ดแบบฉันกรี๊ดแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แบบห่าแล้วคนเขียนพี่แกะเออพี่นิวเออคือทำภาพออกมาได้สวยมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็คือหลังประจูบกันก็คือหนูไปฟอลโล่เลยใช่ไหมหนูไปชอบเลยหนูตามเลยอย่างงี้เลยใช่ไหมลูกตามเลยค่ะกดเข้าไอจีหาไอจีดูแล้วโมเมนต์ไหนอะโมเมนต์ไหนที่แบบเฮ้ยมันเนาะเรื่องนอกตัวหรือแบบโอ้ยสองคนนี้มันเลิศมันเคยเห็นคลิปหนึ่งอะค่ะที่เขานอนตักกันพี่บุญนอนตักพี่เปมได้มาจากทวิตหนูจำชื่อทวิตของพี่เขาไม่ได้ค่ะอ๋อนอนตักเหรอแต่เขานอนตักกันบ่อยนะลูกเขาพี่น้องหรือเปล่าเขาเป็นพี่น้องหรือเปล่าพี่น้องก็นอนตักกันมันก็มีหลายโมเมนต์แต่จำไม่ได้อ๋อของน่าจะของพี่จ๋าหรือเปล่าเหมือนว่าเมื่อวันนั้นเขาเรียกคุยงานกันอะไรอย่างงี้มันมีงานนึงที่แบบต้องเข้าห้องประชุมหัวตอนนั้นเราเหนื่อยๆก็นอนใช่ค่ะนอนตักลูกหัวไม่นอนโอ้อ๋อครับโอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วเมื่อกี้เป๊มรูปหัวใหม่ได้ไหมจะรูปหัวยังไงนะเป๊มรูปหัวแล้วก็ใส่หูน่ารักนอนยังไงอะบุญที่นอนทำไมถึงแบบตอนนั้นเหมือนนอนอย่างเงี้ยแล้วแบบนอนหลับไปเลยแบบไม่ได้รู้ด้วยว่าแบบมีเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคือแบบเขาก็คุยงานกันไปเออเราก็แบบง่วงๆไม่ไหวเหนื่อยๆก็เลยหลับไปขอบคุณใบพันธ์นะคะขอบคุณนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีจะได้กี่สายนะจ๊ะใน10นาทีสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอุ๊ยอะไรลูกอุ๊ยเขินเลยไหนลูกคืออะไรขอไปหลายรอบมากชื่อเมษาค่ะเมษาเดี๋ยวให้พูดคุยทักทายกับพี่บุตรพี่เต้หน่อยเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเมษาโอ้ยขอบคุณนะขนาดโควิดยังมาเข้าด้อมเราเลยฮะแต่ว่าปีนี้ก็คืออุ้ยช่วงโควิดด้วยไปเจออะไรมาทำไมถึงมาอยู่ด้อมนี้ได้ก็คือตอนแรกหนูก็เป็นสายวายมาก่อนใช่ไหมคะแล้วคือเคยดู YouTube แล้วก็แบบ
เออไปเจอเรื่องได้แดงก็เลยลองกดเข้าไปดูสรุปก็คือไล่ดูทุกตอนแล้วก็ดูครั้งแรกก็คือติดว่าแล้วหนูก็มานั่งไล่ดูซ้ำๆอุ้ยเมษาเมษาถามหน่อยสิอยู่โพไหนบ้างในแบบด้อมนี้แบบอยู่ในด้อมพี่เปมอยู่เป็นโพอะไรแล้วอยู่ในด้อมพี่บุญเป็นโพอะไรหนูบุญเปมค่ะอย่ามาทำท่าขิงใส่บุญแต่ก็คือแบบบางครั้งไปดูใน TikTok คือแบบบางครั้งเขาก็เปมบุญน่ะแล้วหนูอ๋อเมษาไม่ถามอยู่คนตีเราไม่ถามมีคนจะตีเต็มอ่ะแล้วถ้าเป็นแบบว่าแบบตามเดี่ยวๆอย่างเงี้ยเราเป็นโพไหนบ้างแบบอยู่เป็นโพไหนของพี่บุญแล้วเป็นโพอะไรของพี่เปมบ้างแบบเป็นโพมัมมี่ของพี่เปมหรือว่าเป็นโพแบบโพน้องสาวของพี่บุญหรือว่าเป็นโพแบบโพแฟนไหมเป็นมีโพแฟนไหมเธอแอบชอบใครหรือเปล่าเธอเป็นโพแฟนใครไหมตอบมาอุ้ยคือบางครั้งหนูก็สถาปนาตัวเองว่าหนูเป็นแฟนทิพย์ของพี่บุญแต่ว่าก็กลัวจะโดนพี่เปมโกรธอะไรอย่างนี้ค่ะสถาปนายังไงอะลูกสถาปนาก็คือแบบหนูไปอวยกับเพื่อนเลยว่าเนี่ยแฟนหนูอยากมีแฟนชื่อนพพนัทอะไรอย่างเงี้ยเมษาทำเป็นเล่นไปนะเมษาไม่เคยเล่นนะคะเมษางั้นพี่บอกให้ลองคุยกันสักนิดนึงแบบว่าเปมลองพูดคำนี้สิถ้าเธอฮูแล้วเธอสิเลิกอยู่บอกอ๋อถ้าเธอฮูแล้วเธอสิเลิกอยู่บอกบอกเมษาตอบเขาเลิกบอกได้ก็คือหลวงกับน้อยคือตีกันเลยนะจ๊ะตอนนี้หลวงกับน้อยตีกันแล้วถ้าเธอฮูแล้วแล้วเราไม่สงสารพี่เปมหรอว่าพี่เปมจะโดนแย่งเราจะมาแย่งพี่บุญไปหรือว่ายังไงเรามีแบบเป็นโพมามีไหมเรามีความยังไงบ้างเอาจริงๆหนูก็เป็นมามีพี่เปมแต่ว่าหนูก็แบบมามีดอกทองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยลาดมันเป็นคำในด้อมฉันเคยเจอคำนี้ในด้อมแล้วฉันแบบฉันรู้สึกมันเลิศมันน่ารักมากฉันเลิฟตั้งแต่ไปอ่านในแฮชแท็กแล้วมันเลิศเมษาเลือกไม่ได้เมษาเลือกไม่ได้เมษาไม่ใช่ไม่เลือกเมษาไม่เลือกเมษาเลือกที่จะไม่เลือกหนูเลือกไม่ได้จริงๆคือแบบพี่เฟมก็คือ3ขวบแล้วหนูก็เป็นมัมมี่แต่ว่าหนูก็อยากได้พี่บุญเป็นแฟนเหมือนกันโอเคตามนั้นเลยพี่ว่ามันตามนั้นเลยขอบคุณเมษานะคะจะได้เดี๋ยวให้คนอื่นขึ้นมาวันนี้มีบุญแล้วนะเมษานะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายน่าจะรับได้อีกประมาณสัก 2-3 สายนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาสลับกันไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคือแอมวันนี้แอมรูมาจากที่จังหวัดไหนจ๊ะสมุทรปราการค่ะอ๋อสมุทรปราการชาวสมุทรปราการเยอะมากเลยช่วงนี้แอมอยู่โพไหนเข้าเรื่องเลยบุญเปมหุ้ยวันนี้แบบแอดมินจับสุ่มไม่เจอแบบเปมบุญเลยอ่ะไม่สนุกเลยรอบที่แล้วอยู่หมดใช่ไหมแต่รอบที่แล้วเปมบุญเยอะมากไหนบุญเปมแล้วอยู่โพไหนบ้างอยู่โพไหนบ้างอยู่โพไหนบ้างในด้อมนี้หนูน่าจะเหมือนคนเมื่อกี้เลย หนูเป็นมามียูนิสัยไม่ดีใช่ไหมลูกหนูเป็นมามีไม่เลิศใช่ไหมหนูเป็นมามีคิดไม่ซื่อหรอก็เรื่องของเอ็นดูไงก็เอ็นดูเขาแต่ว่าแบบก็มันก็ต้องได้อะ ขอถามหน่อยกลวิธีในด้อมของเรามามีแบบแฮชแท็กแบบนี้ดอกทองของเราเนี่ยมันมีกลวิธีอะไรที่จะแย่งบุญมาจากเปรมบ้างแย่งได้เหรอเจ้าที่ขอแรงอ่ะเนาะเจ้าที่ขอแรงงั้นวันนี้พี่จะแบบให้หนูกลายเป็นแบบเป็นน้อยที่สามารถเสนอหน้าได้แบบว่าเปิดหน้าได้อยากบอกอะไรกับพี่บุญแล้วก็พี่เปรมเชิญพี่แซมนะคะหนูจะบอกว่าหนูเป็นดูพี่ตลอดนะคะแล้วหนูก็รักพี่มากๆด้วยถึงหนูจะไม่อยากพี่แย่งพี่บุญไปแต่ว่าพี่บุญเป็นไทป์หนูมากเลยขอบคุณค่ะเปรมมีอะไรจะบอกกับน้อยไหมบอกกับน้อยมันเป็นไรเ
ขอบคุณครับอันนี้เป็นเมียหลวงมารยาทดีเขาเรียกว่าเป็นเมียหลวงมารยาทดีขอบคุณนะจ๊ะสาวน้อยขอบคุณค่ะบ๊ายบายมาเดี๋ยวเราน่าจะได้รับอีกประมาณ2สายก็น่าจะปิดไลฟ์กันแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับกลุ่มเล็กน้อยนะจ๊ะจะเป็นใครฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โหแต่ละภาพในทำซีทำซีพี่เปิดไม่ได้หนูเปิดไม่ได้เอาหนูเปิดอยู่ค่ะหนูเปิดอยู่แล้วค่ะหนูเปิดต้องไม่ได้ค่ะหนูเปิดต้องไม่ได้หนูชื่ออะไรลูกชื่อกุ้งกิ้งค่ะกุ้งกิ้งหลักรู้มาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะยินดีต้อนรับกุ้งกิ้งจากสุราษฎร์ธานีนะพี่มันเปิดต้องตรงไหนอะลองกดที่ลิ้นพี่กดที่ลิ้นพี่ทีนึง แล้วมันจะเห็นรูปกล้องอะหนูที่มันกากบาทได้แล้วค่ะใช่ค่ะกินการกดลิ้นนะคะกุ้งกิ้งตอบไปชื่นใจฟีเจอร์อยู่โพไหนสุราษฎร์ธานีบุญเปรมอยู่บุญเปรมหรอเธออยู่โพไหนพูดเลยนี่เธอเป็นตัวแทนของหัวเมืองภาคใต้อยู่ที่หนูเกิดนะหนูอยู่โพไหนพูดเลยลูกอยู่บุญเปรมค่ะป้าเย่บุญชนะหุ้ยครั้งที่แล้วคือเปมบุ่นเยอะมากวันรอบนี้คือบุ่นเปมแบบแล้วยังไงหนูคิดจะเป็นน้อยบ้านนี้ไหมเนี่ยฮะก็อยากค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไงใจมันอยากทำไมใจมันอยากใจมันอยากยังไงพูดสิหนูเป็นมัมมี่พี่เปมแต่ว่าก็เอ็นดูพี่บุ่นค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เพราะว่าสถานะก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเราเป็นแบบเป็นสายแทรกแซงเนาะค่อยๆแทรกแซงเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมพี่บุญหล่อยังไงเนี่ยทำไมถึงแบบมีแต่คนแบบเป็นแบบมามีดอกทองกันเยอะเลยพี่บุญยิ้มน่ารักค่ะหล่อด้วยเนาะแล้วลองดูรอยยิ้มของพี่เปมซิเห็นรอยยิ้มแบบนี้แล้วหนูยังจะแย่งอยู่ไหมฉันรักความใจเด็ดเดี่ยวของแบบด้อมนี้มากเลยหนูจะแย่งหนูก็ยังอยากจะแย่งอยู่เปรมมีอะไรจะบอกไหมมีอะไรอยากจะเตือนคนที่คิดจะมาแย่งหรือเปล่าไม่มีแล้วคิดยังไงกับหมามีที่เก็บไม่ซื้อรู้ว่ามันก็ห้ามไม่ได้ค่ะก็คนมันฮักหมดใจไปแล้วอย่างเงี้ยเนาะขอบคุณนะกุ้งกิ้งขอบคุณค่ะแล้วสุขภาพด้วยนะบ๊ายบายค่ะเอาล่ะน่าจะเป็นสายสุดท้ายของเราแล้วนะคะในวันนี้แล้วก็น่าจะมาพูดคุยกันวันนี้แบบเปิดโลกมากเลยรอบที่แล้วคือแบบเปรมบุญชนะขาดลอยรอบนี้บุญเปรมชนะขาดลอยมากๆอ่ะยินดีต้อนรับขอบคุณเซเลเบตด้วยไม่เป็นไรนะเปรมรอบนี้เราแบบอันนี้เป็นเราจะต้องเริ่มไปตบตูดแล้วนะนั่นจะต้องไปตบตูดนอนแล้วเพราะว่านางห่าวแล้วอะไรคือการตบตูดตบตูดคืออะไรตบตูดคืออะไรพี่อยากรู้หนูกำลังฟังเสียงหรอกได้หรือยังตบตูดแบบลูกไงแบบเอ็นดูเขาตบตูดให้นอนอะไรเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะมีคนให้เพชรเราด้วยดีอะงานสุดท้ายเดี๋ยวให้บุญกับเปมบอกอะไรแฟนๆส่งกำลังใจให้กับแฟนๆหน่อยขอบคุณมากเลยที่วันนี้เป็นวันจันทร์วันดีมากๆเริ่มต้นสัปดาห์ก็เดี๋ยวเราจะให้แบบน้องๆ2คนนะคะส่งพลังแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนเพื่อแบบใช้พลังนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เชิญค่ะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่แบบช่วยปั่นแล้วก็แบบช่วยสนับสนุนพวกเราทั้งคู่แบบทุกๆอย่างเลยมีงานมีอะไรทุกคนก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างก็อย่าเพิ่งลืมเราเนาะเราก็ยังอยู่ตรงนี้แหละแต่แอบมันด้วยสถานการณ์ต่างๆเราเลยไปเจอพวกคุณไม่ได้จริงๆแบบมันก็เราเข้าใจมันจะมีระยะเขาเรียกอะไรความห่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าลืมพวกเราเราก็ยังแบบก็ยังอยู่ตรงนี้ให้พวกคุณซัพพอร์ตแล้วก็ยังเป็นกำลังใจพวกคุณได้อยู่เสมอนะครับผมก็เหนื่อยเมื่อไหร่ก็มาดูรอยยิ้มพวกเราได้ครับผมเชิญเปมค่ะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับผมที่เข้ามาดูพวกเราทั้งสองคนก็ยังอยากบอกเสมอว่าแบบ
หลายหลายคนเขายังไม่ลืมเราเลยอ่ะแบบอยู่ตั้งแต่ตอนนู้นถึงแม้ตอนนี้เรายังแบบเราไม่ได้เจอหน้าอะไรเงี้ยเขาก็ยังติดตามเราให้การสนับสนุนที่ดีต่อเราเสมอมาก็อยากขอบคุณทุกคนที่ดูแบบขอบคุณค่ะมาเราจะล่ำลากันด้วยธรรมเนียมของเรานะคะเราจะมีเกมน่ารักน่ารักให้เล่นนะคะวันนี้ปกติคือจะเป็นเกมแบบบอกรัก3ท่าแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องแบบอันนั้นไม่ต้องแบบบอกรักกันแล้วเราจะมาแบบบอกรักกันเลยพี่จะมีเกมให้จะเป็นเกมเป่ายิงฉุบ3เป้านะคะใครที่เป็นคนแพ้จะต้องบอกรักบอกชื่อตัวเองและบอกรักคนที่เราแพ้นะจ๊ะคนนั้นไปเช่นสมมติพี่แพ้บุญพี่ก็จะบอกว่าสปายรักบุญนะเท่านี้นะจ๊ะรับความรักงั้นจงอย่าแพ้ในการเป่ายิงฉุบนี้และนี่คือเกมเป่ายิงฉุบบอกรักตาที่1ยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบบุญ1คะแนนเป่าที่2ค่ะถ้าบุญชนะเปมจะต้องบอกรักบุญนะจ๊ะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอะไรอ่ะอ่ะเสมอยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอุ้ยเอ้ยเป็นประหนึ่งมายังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบอุ้ยแพ้เหลืออีกเป้าหนึ่งเหลืออีกเป้าหนึ่งสามเหลืออีกเป้าหนึ่งเหลือเป้าหนึ่งนะถ้าเปรมชนะคือชนะเลยนะจ๊ะยางยิงยาวปากกระเป้ายิงชุบโอ้เปรมชนะบุญต้องบอกรักเปรมแล้วเปรมต้องรับรักด้วยการทำท่าบอกรักนะจ๊ะโดยไม่พูดและถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เชิญบอกรักค่ะพี่รักเปมนะกลับบ้านปลอดภัยนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะอาบน้ำด้วยโอเคครับผมเจอกันบ๊ายบายนอนก้นตบตูดกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าครับ